สวัสดีครับครูทีนะครับวันนี้นะครับก็มีประเด็นที่อยากจะมาแชร์ให้กับน้องๆฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบ IGCSE ที่กำลังจะใกล้เข้ามาเนี่ยนะครับเราจะมั่นใจยังไงครับผมว่าเราทำมันได้ดีแล้วนะครับทำได้ดีพอหรือเปล่าหรือเราอาจจะเฟลก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมว่าถ้านะครับมันเฟลขึ้นมาเราจะทำยังไงกันต่ออ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมถ้าผล IGCSE ที่เราทำมานะครับถ้ามันดีมันก็คือดีไปแล้วก็ถือว่าเสมอตัวนะครับแต่ถ้ามันเฟลขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยถ้าผล IGCSE นะครับที่เราทำมาเนี่ยมันดันเฟลนะครับช่วงเมจูนที่จะถึงเนี้ยนะครับอย่างแรกถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคือหลายๆคนก็บอกว่าช่างมันไปเถอะนะครับช่างมันคืออะไรเราก็ขึ้นเยียร์12ไปเราขึ้นA level หรือขึ้น IB ไปนะครับเยียร์12เราก็ทนเรียนไปนะครับเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อล่ะถ้าเราขึ้นเยียร์13และยิ่งถ้าเราถ้ามันยังไม่ใช่อยู่ดีนะครับเราก็จะเริ่มเฟลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอเฟลไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คอนติเนียต่ออะไรได้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับที่เด็กๆก็คือยอมทนแบบเฟลๆไปนะครับแล้วก็ทำอะไรแบบง่ายๆไปนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับอย่างที่2เนี่ยบางทีบางคนเนี่ยก็จะมาเริ่มมองว่าเฮ้ยถ้าเราเฟลตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นต่อเรายอมรีพีททุกอย่างใหม่ดีไหมนะครับเสียเวลาเพิ่มอีกสักปีนึงนะครับตรงนี้มันก็ยังทำได้อยู่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับก็คือทุกอย่างก็คือทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสียเวลาเพิ่มปีนึงอันนี้คือจบนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าตรงนี้มันคือแบดเรคคอร์ดที่มันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตเราคุ้มค่าหรือเปล่าที่เราจะแลกกับมันมานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อครับจาก2หน้าที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าถ้าเราเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นทางเลือกของเราแหละครับผมว่าเราจะทำยังไงกับมันนะครับแต่มันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเอาความผิดพลาดตรงนี้มาวางแผนในการที่เราจะสักเซสขึ้นมานะครับมีกลวิธีมีกลยุทธ์ในการมาทำให้มันประสบความสำเร็จมันจะดีกว่านะจริงไหมครับหลังจากนี้เราจะมาดูกันว่าตรงนี้เราจะมาวางแผนกลยุทธ์กันยังไงนะครับมีเคสสตาร์ดี้จะยกขึ้นมาให้เห็นนะครับประมาณนี้อย่างแรกเนาะถ้าเราประเมินตัวเองแล้วนะครับว่า IGCSE รอบเนี้ยที่เราจะต้องสอบกันเนี่ยเราไม่ไหวชัวร์เราเฟลชัวร์นะครับทำแบบนี้ดีไหมอันนี้เป็นคำแค่คำแนะนำนะครับผมรอบเมจูนที่จะถึงนี้เราไม่สอบมันไปเลยนะครับแต่คราวเนี้ยเราจะไปเริ่มการก็คือช่วง October November หรือว่าช่วง January นะครับอันนี้สำหรับการทำ IGCSE ที่ถ้าเรารู้แน่ๆแล้วว่ารอบเนี้ยเราไม่ไหวชัวร์นะครับถ้าเราทำตามนี้นะครับอาจจะทำให้เกรดเราดีขึ้นก็ได้ก็เปรียบเสมือนเราถอยหลังลงมาสักก้าวหนึ่งนะครับพร้อมที่เราจะกระโดดไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงนะครับตรงนี้มันก็น่าจะดีกว่าหลังจากนั้นเราก็ขึ้น AS level ขึ้นอะไรพวกนี้ขึ้น A level ไปตามปกตินะครับทำ AS level สัก2รอบนะครับทำ A2 สัก2รอบนะครับก็ผลสุดท้ายนะครับเราก็เข้า top university ได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตามแผนที่ไม่ต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ต้องมีการ additional เพิ่มขึ้นมาสัก1ปีนะครับเราเซฟทั้งคอร์สเซฟทั้งเวลาจะดีกว่านะครับตรงนี้แหละครับผมมันคือกลยุทธ์บางอย่างที่เราจะต้องมาวางแผนกันนะครับย้ำเสมอครับผมว่าแผนใครแผนมันนะครับจะใช้แผนแบบนี้กับคนนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะนะครับจะใช้แผนอีกแบบนึงกับอีกคนนึงก็อาจจะไม่ได้เหมาะแผนใครแผนมันจะดีที่สุดนะครับอยากจะให้เข้ามานั่งคุยกันครับผมนะครับว่าเราจะต้องวางแผนกันยังไงตอนนี้ถ้าเรามองแล้วว่าเฮ้ยเมจูนี้จะถึงเนี้ยเราเฟลแน่ๆนะครับอาจจะทำตามแผนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบของใครของมันจริงๆนะครับลองมานั่งคุยกันอีกทีนึงนะครับ